หน่วยบนสูตรที่สองงวดวันที่16ธันวา66มาดูกันครับว่าเป็นเลขตัวไหนสำหรับคนที่ชอบสูตรเดียวก็เลือกเอาคนที่ชอบ2สูตรก็ว่ากันไปนะอาจารย์เป็นห่วงเลยเอามาให้ดูอีกสูตรไม่มีสิ่งใดแน่นอนที่แน่นอนก็คือออกวันที่16ธันวา66สูตรที่2งวดที่1 689 01 6196ตัวเลขพวกนี้มันอาถรรพ์มันจะง่ายก็ง่ายนะงวดที่2ออก519มา9หลักหน่วยวดที่3ออก411มา1หลักหน่วยวดที่4ออก417มา7หลักหน่วยเลือกเอานะครับความคิดสมองของคุณคิดสิ่งใดขอให้สำเร็จงวดที่4มา7งวดที่5ออก652มา2งวดที่6ออก873มา3ออก873งวดที่7ออก907มา7งวดที่8ออก906มา6งวดที่9ออก019ถูกต้อง9หลักหน่วยงวดที่10 80123ออก903มา3ครับงวดที่11 79012ออก272งวดที่12ออก872มา2งวดที่13ออก605มา5งวดที่14ออก530มา0หลักหน่วยบนงวดที่15 13456หลักหน่วยออก453มาหลักหน่วย3งวดที่16หลักหน่วยบน02345ออก782งวดที่17 35678หลักหน่วยออก478งวดที่18 79012หลักหน่วยบนออก812มา2งวดที่19 ก็1234ออก202วันที่20 46789ออก446 6หลักหน่วยวันที่21 68901 6951มา1นะวันที่22ออกหลัก10หลักหน่วย91234ออก990ไปหลักร้อยหลักสิบไม่มานะครับวันที่23 57890 6097มา7หลักหน่วยเริ่มเดินต่อนะ2457890จะมาต่อไหมจะมาตัวไหนใครชอบก็เอาใครไม่ชอบชอบสูตรเดียวก็ตัดสินใจเอาจะเลือกตัวที่มีบาดแผลหรือตัวที่เอี่ยมอ่องอรไทยเลือกเอาครับไม่ต้องคอมเมนต์บนอาจารย์แค่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ถ้าคอมเมนต์บนนี้ไม่ต้องก็ได้ครับอ่านแล้วมันพาให้หดเหลือคืบเดียวกำลังใจนะครับเป็นวาเจอคอมเมนต์บนนี่หดหายเลยกำลังใจนะอย่าคิดลึกหน่วยบนสูตร2นะ57890จะมาหรือไม่มาคอยดูกันนะครับเลือกเอาเลยนะมีแค่2สูตรเองครับว่าจะโพสไอ้สัก5สูตรเดี๋ยวกลัวขาดใจตายกันพอดีโอเคครับ